ัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอ้คอลเซ็นเตอร์เหรอฮะโอเคอ่ะวางแล้วกันบ๊ายบายคิดว่าจะไม่เจอคนรู้จักเจอคนรู้จักเฉยเลยนะฮะอยู่ช่องเดียวกันเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันธ์หมาเทพครับเทพตัวเทพวงการตั้งเรื่องเราขอพอได้หนึ่งอย่างหนึ่งข้อเท่านั้นครับเขาจะมีเป็นระฆังให้เราเคาะนั่นเองนะครับชาปลาคังนะครับปลาสดมากต้องมาโดนนะฮะผัดชาปลาคังครับสวัสดีครับทั่วไทยกับนายเต้ยมาแล้วนะครับ EP นี้ครับมาเที่ยวตามคอมเมนต์คุณผู้ชมทุกท่านที่แนะนำเข้ามานะครับทางเพจของสำนักข่าวไทยครับว่าอยากให้ไปเที่ยวในจังหวัดใกล้ๆกรุงเทพอีกนะครับหลังจากที่ EP ก่อนหน้านี้ผมพาไปที่นครปฐมคราวนี้มาที่นี่ครับจังหวัดปทุมธานีด้านหลังของผมนี้นะครับผมอยู่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยานี่บรรยากาศเป็นยังไงบ้างฮะต้องบอกเลยว่าอยู่ริมแม่น้ำแบบนี้ลมเย็นๆนะแล้วก็ได้ชมวิถีชีวิตริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปทุมธานีนะครับซึ่งบรรยากาศไม่เหมือนในกรุงเทพแน่นอนครับมาที่ปทุมธานีนะครับมีที่ไหนที่น่าสนใจอย่างไรกันบ้างวันนี้ห้ามพลาดเลยที่สำคัญก่อนที่จะไปติดตามกันครับฝากกดไลค์กด Subscribeกดแชร์กันไปด้วยนะครับในทุกช่องทางของสำนักข่าวไทยทั่วไทยกับนายเต้ย Let's go พอเข้ามาในวัดโบสถ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับสิ่งแรกจุดแรกที่เราต้องมานั่นก็คือการมากราบไหว้สักการะบูชาหลวงพ่อสมปรารถนาซึ่งเป็นพระพุทธมหาจักรพรรดินะครับซึ่งตามความเชื่อเนี่ยก็สามารถขอพรให้สำเร็จได้ทุกอย่างครับจะขอเรื่องการงานการเงินหรือจะขอเรื่องต่างๆนะก็บอกว่าสมปรารถนาเป็นพระที่อยู่คู่กับวัดแห่งนี้เนี่ยมายาวนานกว่า400ปีแล้วนะครับบอกว่าตามประวัติศาสตร์วัดแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดที่เกิดขึ้นจากชาวมอญหรือว่าชาวรามันเองที่อาศัยอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาตรงปทุมธานีแห่งนี้นะครับและเมื่อไหว้สักการะท่านเสร็จเรียบร้อยเราขอพรได้หนึ่งอย่างหนึ่งข้อเท่านั้นครับหลังจากที่ไปไหว้ไปปิดทองท่านก็จะเดินอ้อมไปบริเวณด้านหลังองค์พระท่านนะครับแล้วเราก็ไปทำการโดยเอาหน้าผากไปแตะบริเวณหลังองค์ท่านนะครับก็
าจะมีเป็นระฆังให้เราเคาะนั่นเองนะครับเรื่องที่ขอ1อย่างนะเมื่อเราเคาะระฆัง1ครั้งก็จะสมปรารถนาสมดังชื่อของพระที่อยู่ในวัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีแห่งนี้ล่ะครับขอไปหนึ่งอย่างผมไม่บอกหรอกว่าเรื่องอะไรรอดูก่อนว่าจะประสบผลสำเร็จสมปรารถนาอย่างที่ขอไว้หรือเปล่าเอามาดูกันไม่บอกหรอกที่อยู่ด้านหลังผมนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแล้วที่อยู่ในจังหวัดปทุมธานีนะครับนั่นก็คือวิหารของวัดโบสถ์นั่นเองซึ่งตอนนี้ทางกรมศิลปากรเนี่ยกำลังทำการบูรณะใหม่นะครับแล้วก็เปิดให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยณตอนนี้ได้เข้ามานำด้ายแดงนะครับมาผูกเอาไว้แต่บริเวณโดยรอบเนี่ยถ้าเห็นแล้วก็คือจะมีการล้อมรั้วกันเอาไว้นะครับซึ่งเหตุผลของการบูรณะโบสถ์วิหารครั้งนี้นะครับนั่นก็แน่นอนว่าวัดโบสถ์ที่ปทุมธานีแห่งนี้นั่นก็คืออยู่ใกล้ๆกับบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนาะทุกปีเวลาที่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีการขึ้นก็จะเข้ามาท่วมในบริเวณวัดนะครับทำให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นกับพระอุโบสถถ้าใครมาที่วัดนะฮะอาจจะยังไม่สามารถเดินลอดโบสถ์ได้เหมือนที่ผ่านมานะแต่ว่าก็ยังสามารถเข้ามาสักการะบูชามาเดินชมความสวยงามของโบสถ์อายุกว่า400ปีแล้วก็นำด้ายแดงผ้าแดงเนี่ยมาผูกเพื่อฝากกระแสกันเอาไว้นี่ถือว่าเป็นความเชื่อนะถ้าใครที่อยากจะมาเที่ยวที่วัดโบสถ์นะครับก็ลองมาดูการทำพิธีแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นพิธีโบราณไม่ค่อยเห็นที่ไหนด้วยนะครับได้หมดครับครับเอาเวิร์ดโป้มือครับกดไปที่หมึกแดงนะครับเวิร์ดโป้มือกดที่หลังพระตั้งจิตในฐานนะครับเพราะเป็นพระประจำตัวของท่านนะครับก็ไงพี่แล้วก็ฝ่ามือเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองท่านนะครับสิ่งไหนไม่ดีให้ปัดเป่าออกไปอ๋อแล้วอย่างนี้คือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองตัวเราด้วยนะฮะแล้วอย่างนี้ทำไงต่อพี่เดินที่หน้าผาครับลงณหน้าทองนะครับเป็นยันมหาจักรพรรดินะครับเหนือยันทับพวงเรามีท่านแล้วนะครับไปอธิษฐานความใส่ไว้ในองค์แล้วเราก็ไปทางครับไปบอกชื่อบอกนำคนฝากเลยนะที่เราสร้างไว้เนี่ยจะไปบรรจุไว้ใต้ฐานอันเป็นพระปู่เกิดชั้นหน้าชั้นใดไอ้เราไม่ทันละปี2ปี5ร้อยปีโน่นฮะครับจะยังเป็นลูกหลานนํากราบไหว้ของเราอยู่นะเป็นพระของเราใช่เกิดชั้นหน้าชั้นใดยังเป็นพระของเราอยู่นะจะมานี่ก่อนหรือยังเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวค่อยเจอมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครองหนูตลอดไปแบมือครับแบมือก่อนเสริมคุณเสริมบารมีเราไว้สิ่งไหนไม่ดีปัดเป่าไปมีสิ่งดีๆอยู่กับตัวเราตลอดไปนะทีนี้เจิมลงนะหน้าทอง
ที่มาถ่ายรายการที่วัดโบสถ์นะปทุมธานีคิดว่าจะไม่เจอคนรู้จักเจอคนรู้จักเฉยเลยนะอยู่ช่องเดียวกันเลยนะครับศักดิ์สิทธิ์คงกระพันครับมาเทพครับเทพตัวเทพวงการพระเครื่องและเรื่องผู้หญิงจริงจริงอุ้ยบุญกันเสร็จแล้วครับเราก็มาหาอะไรรองท้องกันหน่อยดีกว่านะครับมาที่ร้านอาหารบ้านริมน้ำนะโอ้บรรยากาศต้องบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะฮะเห็นด้านนอกนี้หลังคาเป็นสังกะสีริมน้ำคลาสสิกเหมือนกันนะเนี่ยพอเดินเข้ามาในร้านนะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศเนี่ยอาจจะดูบ้านๆนะครับแต่ว่ารสชาติของอาหารเนี่ยต้องบอกว่าถูกปากมากๆนะครับเพราะว่าวัตถุดิบที่เป็นปลาต่างๆเนี่ยก็ใช้ปลาในแม่น้ำเจ้าพระยานี่แหละนะครับใครที่ชอบเมนูอย่างผัดชาปลาคั่งหรือว่าต้มปลาคั่งต้มปลาต่างๆนะมาที่ร้านนี้กันได้เลยนะครับแล้วที่นี่เขาบริการเป็นกันเองมากนะครับenjoy eating กันมากเลยนี่โหอารมณ์เหมือนแบบกินข้าวที่บ้านญาติแล้วก็ได้บรรยากาศแบบริมน้ำก็ชอบวิวริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณปทุมธานีเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์เลยนะถ้าใครที่มีบ้านอยู่ริมน้ำเนี่ยก็คงจะชินตากับภาพเหล่านี้แต่ว่าผมเป็นคนไม่ได้มีบ้านอยู่แถวริมแม่น้ำไงพอเจอแบบนี้เนี่ยชอบเลยฮะบรรยากาศมันเงียบสงบแล้วก็ทำให้เราได้กลับมาฟื้นฟูเยียวยาจิตใจหลังจากที่เราอาจจะแบบอยู่ในเมืองเนาะต้องทำงานเจอกับฝุ่นต่างๆพอมาสัมผัสอากาศดีๆแบบนี้มันทำให้เราเนี่ยชื่นกายสบายใจจริงๆเลยครับได้จริงไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้คอลเซ็นเตอร์เหรอฮะโอเคอ่ะวางแล้วกันบ๊ายบายคอลเซ็นเตอร์โทรมาฮะแบบนี้ไม่รับสายดีกว่าเนาะคอลเซ็นเตอร์ก่อนนะฮัลโหลพูดดิฮัลโหลไม่มีบัญชีม้าครับไม่มีบัญชีม้าครับโทรเบอร์อื่นนะครับโทรเบอร์อื่นนะครับเยี่ยมมากเลยครับเยี่ยมมากเลยครับโอเค very good โอเค very good
ไรมั้ยฮะน้องเห็นเรืออะไรบ้างเรือเข้าขนอะไรเรือขนทรายหรอลำใหญ่ไหมลำใหญ่ลำใหญ่มากเลยเนาะนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตนะฮะที่เราเห็นกันจนคุ้นชินตาที่แม่น้ำเจ้าพระยานะโดยเฉพาะในช่วงแบบจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าในมุมมองของคนที่อาจจะเดินทางท่องเที่ยวพอประมาณนะสำหรับตัวผมการปรับเรื่องของการใช้เรือที่เป็นเรือไฟฟ้ามันอาจจะเข้าของเรื่องของการเป็นวิถีแบบ sustain มีการช่วยโลกกันมากขึ้นเพราะตอนนี้อย่างที่เราเห็นนะครับว่าเรือส่วนใหญ่ก็ยังใช้พลังงานที่เป็นพลังงานแบบสันดาปอยู่หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลเนาะมันปล่อยควันออกมาเนี่ยก็ทำลายโลกเราส่วนหนึ่งนะเราก็เข้าใจว่าการเพิ่มเปลี่ยนแปลงตรงนั้นมันอาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งก็อาจจะเยอะขึ้นนะครับแต่นี้นั่นก็เพื่อลูกเพื่อหลานของเรานะครับใช่ไหมเวลาเราเจอควันเราเป็นไงนะครับเหม็นไหมเหม็นไหมเหม็นมากเลยเนาะแต่ถ้าเราไม่มีควันมันก็จะไม่เหม็นใช่ไหมครับครับน้องหายใจสะดวกไหมสะดวกสะดวกเลยเหรอเป็นไงบ้างครับวันนี้พามาเที่ยวย่านปทุมธานีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครนะครับใครที่อยากจะมาตามรอยก็สามารถเดินทางมาได้เลยนะครับเหมือนเดิมครับใครที่อยากให้ผมไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนที่เรามาเที่ยวตามคอมเมนต์ของคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยอยากให้ไปที่ไหนก็กด subscribe ของสำนักข่าวไทยในทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มกันด้วยวันนี้ทั่วไทยกับนายเต้ยลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบูชามาเต็มเลยอุ้ยคนเล่นของ